สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการหมอฤทธิ์ผ่าดาวนะครับคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตารายวันนะของวันพุธที่3กรกฎาคม2562นะครับขึ้น2ค่ำเดือน8ปีกุลวันนี้ห้ามทำการมงคลใดๆนะครับจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านและเล็กห้ามทำการมงคลในวันนี้นะครับวันนี้ก็จะมีปรากฏการณ์นะผ่าดาวทูเดย์นะปรากฏการณ์วันนี้ก็จะมีพระจันทร์ดับนะเวลาตีหนึ่งห้าสิบหกนาทีนะครับตีหนึ่งห้าสิบหกนาทีก็หมายถึงว่าหลังเที่ยงคืนของวันที่สองนะครับถ้าตามหลักสากลเนี่ยหลังเที่ยงคืนปึ้งถือว่าเป็นวันใหม่แล้วถือว่าเป็นวันอาทิตย์เป็นวันพุธที่สามแล้วนะครับตามสากล นะแต่ถ้าตามจริงครับตามโหราศาสตร์ไทยเนี่ยนะก็ต้อง6โมงเช้าถือว่าเป็นวันพุธที่3กรกฎาคมโดยสมบูรณ์นะครับพระอาทิตย์ขึ้นนะในดวงชะตานะครับก็คือจะแตกต่างกันแบบนี้นะพระจันทร์จะดับช่วงตีหนึ่งห้าสิบหกนาทีมันก็ส่งผลนะถ้าใครทำงานช่วงกลางค่ำกลางคืนนะคุณก็ควรระมัดระวังไว้นิดนึงอาจมีปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้นบ้างนะครับเพราะฉะนั้นก็มีสตินะก็อย่าขับใครขับรถกลางคืนก็ระวังการหลับในเลยนะครับแล้วก็พระจันทร์จะทับพระราหูในวันนี้ก็คือ11:38นะครับเดี๋ยวดูตามหน้าจอเลยนะครับในดวงชะตาเนี่ยนะจันทร์ทับพระราหูอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้เห็นไหมอยู่บริเวณนี้นะทับช่วงเวลา 11:38 นาทีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะมันก็ส่งผลจะมีเรื่องดีและไม่ดีสลับสับเปลี่ยนกันไปนะครับบางคนก็อาจจะมีเกณฑ์การเจรจาหนี้สินต่างๆนะการกู้หนี้ยืมสินนะครับการทำธุรกรรมต่างๆนะมีเงินนะครับแต่ว่ามันเป็นหนี้ในดวงชะตาของท่านและในวันนี้ดาวพระจันทร์ก็จะทับดาวพุธอยู่ตรงนี้นะครับบริเวณนี้นะเป็นระหว่างศุกร์เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นส่งผลโอกาสที่ดีในเรื่องการงานของคุณนะครับช่วงเวลาบ่ายโมง7นาทีเนี่ยนะคุณมีเกณฑ์การเจรจาติดต่อหรือได้รับข่าวสารคุณรอคอยข่าวอะไรหรือคุณจะติดต่ออะไรในช่วงเวลานั้นมันเป็นผลดีในดวงชะตาของคุณนะครับมันเป็นผลดีอยู่แล้วนะแล้วก็ดาวพระจันทร์จะย้ายครับดาวพระจันทร์เนี่ยจะย้ายไปอยู่ที่ราศีที่30องศา7ลิตรานะครับย้ายเวลา23:50นาทีนับ23:50นาทีเนี่ยก็ไปอยู่ที่ราศีกรกฎในดวงชะตาก็ไปอยู่ที่กรกฎก็จะเข้าเป็นเพชฌฆาตก่อน1ลูกนะครับแล้วก็ไม่กี่ชั่วโมงก็จะมาอยู่ที่อาทิตย์อยู่บริเวณนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นฮัลโหลครับพี่อาจารย์สวัสดีค่ะพี่จะนัดไว้ใช่ไหมใช่ค่ะอาจารย์ขอเลื่อนเป็น1ทุ่มได้ไหมได้ค่ะอาจารย์ได้ค่ะนะค่ะพอดีมันเลือกคลิปอยู่นะครับ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 ได้ค่ะอาจารย์ได้ค่ะครับโอเคในดวงชะตานะครับถึงไหนแล้วจันย้ายนะตำแหน่งเป็นเกษตรนะหมายถึงดวงชะตาคุณเนี่ยจะเป็นคนที่มีเสน่ห์นะครับเป็นคนที่หน้าตาดีเป็นคนตาหวานนะเพราะฉะนั้นคุณลองสังเกตดูซิว่าตาคุณหวานไหมถ้าตาคุณหวานเนี่ยเวลาคุณนอนเนี่ยมดจะขึ้นนะก็ลองสังเกตดูนะครับในดวงชะตาโอเควันนี้บอกปรากฏการดาวย้ายต่างๆแล้วนะครับสำหรับคนที่ฝันในวันนี้ขึ้น2ค่ำความฝัน
เป็นความฝันที่เชื่อบ่ได้กานะครับฝันดีหรือร้ายก็จะไม่เป็นไปตามฝันนะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปใส่ใจอะไรมากมายในดวงชะตาเกี่ยวข้องกับความฝันนะควันหลงนะครับที่เรื่องลอตเตอรี่นะหลายคนก็ถูกหวยนะแหมอาจารย์ก็บอกนะให้ไปเล่นซื้อลอตเตอรี่สลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับบางคนก็ไปแล้วบางคนก็งงนะไปถูกอะไรถูกใต้ดินนะ อันนี้ก็แล้วแต่นะถูกใต้ดินเนี่ยมันไม่มีหลักประกันเพราะฉะนั้นคุณก็50 50เซมเซมนะครับเล่นน้อยๆนะอย่าไปเล่นเยอะนะครับทำมาหากินดีกว่านะคือตัวเลขที่อาจารย์บอกเดี๋ยวอาจารย์จะขึ้นดูให้บนหน้าจอนะครับเลขด้านบนเนี่ยนะคือมันส่งผลเนี่ยมันมีโอกาสถูกเนี่ยนะดาวมันมีโอกาสเลย70%นะ90%กว่าเลยนะเลขด้านบนนะแต่เลขด้านล่างเนี่ยที่อาจารย์ตัดออกนะตัดออกเพราะมันแค่10-20%เท่านั้นเองอ่ะเนอะคือมันมีโอกาสนะแต่ว่ามันคือบางทีมันก็ไม่อยากจะเขียนนะฮะอาจารย์ก็เคยตัดออกนะพอตัดออกเสร็จปุ๊บมันออกไอ้ตัวที่ตัดนะหลายครั้งอาจารย์ก็เลยแบบว่าโอเคพอเห็นนะมันมีโอกาสก็เขียนเลยก็ขึ้นอยู่กับดวงของแต่ละคนนะครับว่าจะไปซื้อนะเลขกี่ตัวเนี่ยอาจารย์มีแฟนคลับเนี่ยนะต้องเป็นกี่แสนคนนะครับแสนกว่าคนเนี่ยนะเพราะฉะนั้นคุณเลือกเลยเอาซื้อลอตเตอรี่เลขนี้ยังไงก็ต้องมีคนมีโชคนะถ้าใครพอมีกำลังหน่อยโอ้โหหลายคนนะซื้อเยอะเหลือเกินนะมีนะครับแฟนคลับอาจารย์ถูกเนี่ยก็ดีใจด้วยนะครับก็ขอให้ถูกเรื่อยๆนะมีโชคมีลาภอย่าไปคิดมากต่อสิ่งใดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลอตเตอรี่งวดต่อไปในวันที่15เนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะทำให้ก่อนนะครับก็น่าจะเสร็จประมาณสักวันจันทร์แล้วกันนะเดี๋ยวก็รอติดตามดูนะครับเลขโชคลาภเลขนำโชคในวันจันทร์ดูดวงเลยวันในวันจันทร์ที่10นะครับอันนี้จะก็บอกให้รู้ก่อนนะเดี๋ยวจะไปอย่างรวดเร็วเลยนะครับมาเริ่มตามตำราพรหมชาติสำหรับผู้ที่มีเสื้อผ้าชุดใหม่ใส่ในวันพุธนะครับมีสุขมากคุณจะมีแต่ความสุขส่งผลในทิศทางที่ดีสระหัวใหม่ในวันพุธจะเป็นความนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแหมร้านตัดผมนะไม่ต้องห่วงนะคือบางทีถ้าวันแบบนี้มันไม่ค่อยดีใช่ไหมคุณก็ตัดเอาเป็นวันหยุดนะคุณก็ไปทำธุระป่าปังนะแต่ถ้าพอวันดีนะคุณก็เปิดให้เต็มที่เลยนะคุณจะตั้งป้ายหน้าร้านเลยนะวันนี้ตัดผมแล้วมีโชควันนี้ตัดผมแล้วได้เงินวันนี้ตัดผมแล้วคุณจะมีสิ่งดีๆเข้ามาคุณเขียนป้ายโตๆหน้าร้านเลยบอกว่าหมอฤทธิ์บอกนะเดี๋ยวจะเข้ามาตามนั้น ลูกค้าเข้าตัดผมใหม่ในวันพุธจะเกิดทะเลาะวิวาทตัดเล็บในวันพุธเจริญสวัสดีเพราะฉะนั้นคนร้านทำเล็บอะนะร้านทำเล็บอะไรเงี้ยนะคุณติดป้ายเลยวันนี้ทำเล็บจะมีโชคลาภได้โชคได้ลาภมีสิ่งที่ดีๆทาน้ำมันในวันพุธมีสิริสวัสดีนะแหมร้านอะไรนะสปงสปาใช่ไหมแหมดีมากเลยทาไปเยอะๆครับโอเคมาเริ่มต้นตามวันเกิดในดวงชะตาในวันนี้นะครับสำหรับผู้ที่ต้องระมัดระวังก่อนมากที่สุดเลยนะครับอันนี้นะดูตามที่ขีดนะครับคนที่เกิดวันอังคารเนี่ยไม่ดีในดวงชะตานะอันเนี้ยอาทิตย์เนี่ยก็คือบาปพระเคราะห์นะครับแต่บาปพระเคราะห์เนี่ยจะอยู่มุมทั้งนั้นเลยหลบมุมนะนี่คือบาปพระเคราะห์สุขพระเคราะห์นี่สุขพระเคราะห์ตรงข้ามกันนะคนที่เกิดในวันอังคารเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องระมัดระวังนะครับอุปสรรคปัญหาต่างๆเรื่องไม่ดีเรื่องเสียหายมีปัญหาเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยควรอยู่นิ่งๆนะครับสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมนะไม่ต้องไปคิดมากต่อสิ่งใดใครจะไม่มีปัญหาใครจะมีเรื่องอะไรคุณอยู่เฉยๆไว้ดีที่สุดนะครับคนที่ดีที่สุดประจำวันนี้ก็คือคนที่เกิดในวัน
พุธกลางคืนนะครับในวันพุธกลางคืนเนี่ยดีสุดคุณจะมีโชคลาภเกิดความเป็นมงคลมีเสน่ห์ออร่าออกนะคุณเดินทางไปไหนคุณไม่ต้องแต่งหน้าแต่งตานะครับเป็นการดีในดวงชะตาของคุณแต่งหน้าสดนะคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับวันนี้คุณอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยนะคุณมีเรื่องต้องทำนะมีภาระความรับผิดชอบที่ต้องแบกรับไว้วันนี้คุณต้องใช้ความอดทนให้มากนะครับคนที่เกิดในวันจันทร์เนี่ยดีมากส่วนมากเนี่ยคนจะช่วยเหลือสนับสนุนคุณเนี่ยจะเป็นผู้หญิงมักเป็นส่วนใหญ่ที่จะอุปถัมภ์ค้ำชูคุณในดวงชะตาคนที่เกิดในวันพุธวันนี้คุณมีเกณฑ์การเจรจาติดต่อนะครับออกโลกออนไลน์โซเชียลวอทแอปไฮไฟแพ็กลิงนะโทรศัพท์ดาวเทียมวันนี้คุณมีเกณฑ์การติดต่อสื่อสารนะครับการเซ็นสัญญาธุรกรรมนิติกรรมสัญญาต่างๆคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีคุณจะมีอำนาจวาสนาที่ดีเพิ่มมากขึ้นนะครับทำอะไรก็จะประสบผลความสำเร็จได้ในสิ่งนั้นสามารถทำในสิ่งนั้นได้ในดวงชะตาคุณคนที่เกิดในวันพุธวันศุกร์นะครับวันเนี้ยเงินครับเงินคุณจะมีความมั่นคงมีเงินมีทองเข้ามารวมถึงมรดกด้วยเช่นกันนะครับคนที่เกิดในวันเสาร์เนี่ยวันเสาร์ในวันนี้คุณต้องระมัดระวังปัญหาด้านสุขภาพโรคพยาธิต่างๆนะครับนะเกี่ยวข้องกับปวดตามข้อลำไส้ภูมิแพ้นะครับเกี่ยวข้องกับกระดูกต่างๆเพราะฉะนั้นควรระมัดระวังไว้นิดนึงนะสีที่ควรเว้นให้เว้นสีชมพูนะครับเว้นสีชมพูสีชมพูไม่ดีสีที่ดีประจำวันก็จะมีสีเขียวสีฟ้าสีดำสีขาวสีส้มเป็นต้นสีที่ดีสุดในวันนี้ก็คือสีดำสีขาวสีนวลได้สีเหลืองได้นะครับสีฟ้าน้ำทะเลได้มีเงินมีทองมีความมั่นคงนะมีสิ่งที่ดีๆในดวงชะตาทิศที่เป็นมงคลประจำวันทิศตะวันออกทิศเหนือแล้วก็ทิศตะวันตกเฉียงใต้เป็นทิศมงคลประจำวันนี้นะครับโอเคมาเริ่มต้นอย่างรวดเร็วเลยในดวงชะตาชาวลัคนาราศีเมษชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยนะ ในดวงชะตาของคุณดาวประจำตัววันนี้ไม่ค่อยดีอาจมีปัญหาทะเลาะกับคนในครอบครัวความคิดเห็นไม่ค่อยลงรอยกันนะครับในดวงชะตาในเรื่องการงานก็มีเกณฑ์การปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงนะบางคนก็อาจจะเดินทางไปต่างถิ่นต่างแดนในเรื่องการเรื่องงานของท่านส่วนในเรื่องการเงินในวันนี้นะครับถือว่าเป็นผลที่ดีนะมีเงินเข้ามานะครับความรักก็มีความสุขดีในดวงชะตาของคุณนะครับแต่ความรักของคุณเนี่ยสำหรับคนโสดก็ต้องรอนิดนึงใจเย็นๆถ้าพบเจอใครก็แล้วแต่นะครับมันมีโอกาสที่จะพบคนรักคู่ครองจากการเดินทางจากการติดต่อสื่อสารต่างๆนะครับคนรักคู่ครองของคุณเนี่ยนะก็คือดาวศุกร์เห็นไหมดาวศุกร์วันนี้นะครับเป็นมูลละประจำวันมูลละประจำวันคนโสดคุณจะได้คู่ครองเป็นแบบไหนคู่ครองคุณเป็นคนที่มีฐานะไงมีบ้านมีที่มีทางมีรถมีความมั่นคงเพราะฉะนั้นคู่คุณมีโอกาสที่ได้พบเจอคู่ของคุณเป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับดวงชะตาในวันนี้เพิ่มเติมนะชาวลัคนาราศี12ราศีจะได้อะไรนะครับชาวลัคนาราศีเมษดวงชะตาของคุณในวันนี้ได้พิเภกเลือกข้างนะครับในดวงชะตาเพราะฉะนั้นวันนี้คุณมีเรื่องต้องตัดสินใจคิดมากนะครับคุณจะต้องเลือกไงตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการงานการเงินรวมถึงความรักนะครับเพราะฉะนั้นคุณควรเลือกในสิ่งที่ถูกต้องและมีเหตุผลนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีพฤษภชาวลัคนาราศีพฤษภโอ้ยเงินเข้าครับดีมีความสุขดาวประจำตัวก็อยู่ในภพเงินอยู่แล้วนะครับเป็นผลดีนะดาวการเงินของคุณวันนี้มีโอกาสได้ทำสัญญานิติกรรมคนตกลงที่จะโอนเงินโอนทองไหมกับคุณเนี่ยก็จะมาตามนัดเป็นผลดีครับส่วนในเรื่องการงานก็โดดเด่น
วันเนี้ยดีทุกเรื่องในดวงชะตาของคุณนะครับขอให้ทำให้เต็มที่เลยนะคุณจะประสบผลความสำเร็จตามความรู้ความสามารถของคุณวันนี้ชาวลัคนาราศีพฤษภได้ลงทันหานุมานนะครับดวงชะตาของคุณในวันนี้การเงินการทองไม่ค่อยเต็มที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่มีรายจ่ายมากกว่ารายรับนะครับการทำการค้าการขายเนี่ยก็ไม่ดีเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นก็ต้องวางแผนให้ดีในเรื่องการเงินของคุณต่อมาชาวลัคนาราศีเมถุนชาวลัคนาราศีเมถุนเนี่ยรู้สึกว่าดาวหลายดวงกุมรักมันมีทั้งเรื่องดีและไม่ดีนะครับวุ่นวายสับสนไปหมดเพราะฉะนั้นควรมีสติระมัดระวังนะครับในเรื่องการงานดาวพระพฤหัสบดีอยู่ในภพอาลีในดวงชะตานะงานนั้นมักสร้างปัญหาแต่ดวงชะตาของคุณเนี่ยนะถ้าอาจมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นก็เข้าหาผู้ใหญ่นะครับซึ่งเป็นคนที่มีอำนาจสามารถช่วยเหลือขี้คายสถานการณ์ในเรื่องการงานของคุณได้ส่วนในเรื่องการเงินนะครับดาวกระดุมพระในดวงชะตาในวันนี้ดาวย้ายก็มาอยู่ในภพกระดุมพระเป็นเกษตรคุณจะมีความมั่นคงในเรื่องเงินเรื่องทองที่ดีเข้ามาในดวงชะตาของคุณนะครับในเรื่องความรักนะก็ไม่ค่อยเท่าไหร่เสาเล็งลัคนาอยู่นะครับสุขมามันอึดอัดแล้วนะรักซ้อนรักสามเศร้านะครับควรระมัดระวังให้ดีวันนี้ชาวลัคนาราศีเมถุนท่านได้พระรามครองราชนะครับพระรามครองราชเนี่ยวันนี้คุณจะมีความสะดวกสบายมีเงินทองให้ใช้จ่ายมั่นคงทำธุรกิจอะไรเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์เป็นผลดีมีเงินทองเข้าออกเป็นล้านดีมากเลยนะมีไหมต่อมาชาวลัคนาราศีกรกฎชาวลัคนาราศีกรกฎเนี่ยดาวพระจันทร์เข้ามาทับลัคนาส่งผลจะมีสิ่งที่ดีๆมีเสน่ห์ในตัวเองนะครับวันนี้ดาวในเรื่องการงานของคุณไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ระมัดระวังเจ็บเนื้อเจ็บตัวมีดบาดกระดาษบาดลื่นหกล้มชนนุ่นชนนี่นะครับส่วนในเรื่องการเงินดาวอาทิตย์ยังอยู่ในภพวินาศวันนี้คุณก็เหน็ดเหนื่อยในการหาเงินหาทองส่วนในเรื่องความรักปัตตนิอยู่ในภพอาลีในดวงชะตาคนรักคู่ของคุณเนี่ยถ้าคุณอยู่กินมาเป็นในระยะเวลาที่ยาวนานแล้วหลายสิบปีแล้วนะครับคุณไม่มีปัญหาในเรื่องความรักหรอกนะคุณได้เจอคนรักคู่ครองที่ถูกคอกันดีถูกอัธยาศัยกันดีนะครับวันนี้ชาวลัคนาราศีกรกฎได้ค่อมกุลจีนะครับยุยงในดวงชะตาของคุณเนี่ยมีโอกาสที่จะพบเพื่อนเก่าคนรักเก่านะความรักต่างวัยคุณเฝ้าคิดแต่ถึงเรื่องราวในอดีตที่จะคอยสะสางสิ่งที่คุณเฝ้ารอคอยจะกลายเป็นจริงในดวงชะตาของคุณต่อมาชาวลัคนาราศีสิงห์อย่างรวดเร็วชาวลัคนาราศีสิงห์วันนี้ดาวประจำตัวของคุณเนี่ยอาทิตย์อยู่ในภพลาภะนะครับพยายามคิดดีเข้าไว้คุณจะมีโชคลาภเข้ามาส่วนในเรื่องการงานดาวศุกร์อยู่ภพลาภะการงานที่ท่านได้มานะครับจะนำพามาซึ่งโชคลาภและเงินที่ดีในวันนี้ส่วนในเรื่องความรักดาวปัตตนิก็อยู่ในภพลาภะวันนี้โดดเด่นคนรักคู่ครองนำโชคลาภมาให้กับเจ้าชะตาด้วยเช่นกันนะครับชาวลัคนาราศีสิงห์วันนี้ท่านได้พระนารายณ์นะครับชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยดวงชะตาของท่านในวันนี้ควรบูชาพระนารายณ์นะครับจะประทานพรโชคลาภความสำเร็จให้กับท่านวันนี้ในเรื่องการงานมีงานเข้ามามีความมั่นคงนะครับคุณก็จะมีเสน่ห์มีโอกาสในเรื่องความรักโชคลาภและมรดกแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีสิงห์วันนี้ให้ยิ้มเข้าไว้ให้มีความสุขเข้าไว้จะมีสิ่งดีๆเข้ามาครับต่อมาชาวลัคนาราศีกันชาวลัคนาราศีกันดาวประจำตัวของท่านก็อยู่ที่ราศีเมถุนดาวหลายดวงก็ร่วมนะครับมีทั้งเรื่องดีและไม่ดีปะปนกันไป
ส่วนในเรื่องการงานของท่านในวันนี้มีความพร้อมกรรมะเจ้าชะตามีงานให้บริหารจัดการเป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับส่วนในเรื่องการเงินดาวศุกร์อยู่ในภพกรรมะวันนี้มีความมั่นคงได้จากงานเข้ามามีเงินเข้ามาครับส่วนในเรื่องความรักปัตตนิอยู่ในภพสหัสชะคนรักคู่ครองเนี่ยดาวปัตตนิคุณเนี่ยอยู่ในภพสหัสชะมีโอกาสได้พบคนรักคู่ครองจากการติดต่อสื่อสารการเดินทางนะครับดาวปัตตนิคุณน่ะเป็นเดชคู่ครองคุณเป็นเดชเดชคืออำนาจตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีเพราะฉะนั้นคู่ครองคุณเนี่ยเป็นคนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีนะครับในดวงชะตาของคุณวันนี้ชาวลัคนาราศีกันได้พระรามออกศึกคุณมีเกณฑ์การเดินทางนะจะมีโชคลาภเกิดขึ้นคุณจะได้รับชัยชนะของชาวลัคนาราศีกันนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีตุลชาวลัคนาราศีตุลเนี่ยดาวกรรมะเป็นเกษตรคุณจะมีความมั่นคงในเรื่องการงานในวันนี้ดาวการเงินนะครับวันนี้จ่ายแหลกเก็บทรัพย์ไม่อยู่หากมีปากมีเสียงกับคนรักคู่ครองด้วยเช่นกันควรระมัดระวังนะครับวันนี้ชาวลัคนาราศีตุลได้พระลักษณ์ถือสอนนะชาวลัคนาราศีตุลนะชาวลัคนาราศีตุลเนี่ยนะวันเนี้ยนะครับสอนคืออาวุธนะครับคือความสำเร็จนะแต่คุณจะสามารถเก็บรักษาหรือบริหารจัดการได้หรือเปล่านะคุณต้องมีความรอบคอบนะครับวันนี้คุณจะมีเกณฑ์การวางแผนในเรื่องการเงินการทองเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็จะมีกินมีใช้ในระดับหนึ่งในวันนี้นะครับต่อมาชาวลัคนาราศีพิจิกชาวลัคนาราศีพิจิกในดวงชะตาดาวพฤหัสบดีกลุ่มละนะครับทัพรักคุณจะมีอำนาจผู้ใหญ่ช่วยเหลือนะคุณจะไปขอความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่ก็เป็นโอกาสที่ดีในดวงชะตาของคุณการเงินทำธุรกรรมก็จะผ่านในดวงชะตาส่วนในเรื่องความรักดาวศุกร์ไปอยู่ในภพมรณะวันนี้คนรักคู่ครองนะครับก็อาจจะมีสิ่งดีๆเข้ามามีโอกาสได้เดินทางไปกินข้าวด้วยกันนะซื้อข้าวซื้อของเพราะฉะนั้นพยายามคุยกันให้น้อยๆดีที่สุดนะครับส่วนในเรื่องงานของท่านวันนี้เหนื่อยกับงานมากต้องอดทนนะวันนี้ชาวลัคนาราศีพิจิกท่านได้ภาพลวงตาภาพลวงตาเนี่ยวันนี้ชีวิตมีปัญหาต่างๆลุมเล้านะครับคุณอาจจะต้องพูดคุยโต้เถียงกันระวังปัญหาด้านสุขภาพระวังการถูกหลอกลวงด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นคุณควรดูดีๆนะครับคิดให้รอบคอบและตรวจสอบนะต่อมาชาวลัคนาราศีธนูชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยดาวเสาร์ในวันนี้ในเรื่องการเงินการทองของคุณนะครับก็จะมีรายได้ที่เข้ามาสิ่งที่คุณทำเนี่ยมาเป็นในระยะเวลาที่ยาวนานแล้วคุณก็จะมีเงินเข้ามานะครับในเรื่องความรักในดวงชะตาในดาวปัตตานีอยู่ในภพปัตตานีเป็นเกษตรคุณได้คนรักคู่ครองซึ่งเป็นคนที่คอยรับฟังเหตุผลนะครับซึ่งกันและกันที่ดีช่วยเหลือกันดาวประจำตัวของคุณเนี่ยยังอยู่ในภพวินาศค่อยเป็นค่อยไปไม่ต้องรีบร้อนต่อสิ่งใดในดวงชะตาของคุณนะครับส่วนในเรื่องการงานดาวเจ้าเรือนภพกรรมะดาวพุธอยู่ในภพปัตตานีวันนี้เจ้าชะตาก็จะมีงานเข้ามานะครับมีงานเข้ามาไม่ต้องกังวลใดๆในดวงชะตาของคุณวันนี้ชาวลัคนาราศีธนูได้พระฤาษีชนกชาวลัคนาราศีธนูนะครับดวงชะตาวันนี้คุณใช้ชีวิตแบบค่อนข้างราบเรียบนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากมายรักสันโดษนะครับเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวนะในช่วงนี้คุณอาจจะชอบศึกษาเรียนรู้กับศาสตร์ต่างๆและคิดถึงเรื่องราวในอดีตนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีมังกรชาวลัคนาราศีมังกรในเรื่องการงานดาวศุกร์ในวันนี้ยังอยู่ในภพอาริกนะครับแต่ว่างานนั้นถึงแม้ว่ามีอุปสรรคขอให้คุณแก้ไขในสิ่งนั้นมันจะนำพามาซึ่งความมั่นคงให้กับคุณด้วยในเรื่องการเงินมีรายจ่ายต่อเนื่องแต่คุณก็จะมีรายรับเข้ามาด้วยเช่นกันนะครับ
ในเรื่องความรักดาวคู่ครองไปอยู่ในภพปัตตานีคุณจะมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามนะครับคนรักคู่ครองก็ช่วยเหลือคุณนะครับถ้าใครมีปัญหาทะเลาะ กับคนรักคู่ครองก่อนหน้านี้วันนี้สามารถพูดคุยปรับความเข้าใจกันได้นะครับชาวลัคนาราศีมังกรในวันนี้ในดวงชะตาของคุณได้พระรามออกศึกนะคุณมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงการเดินทางนะครับสิ่งที่คุณทำเนี่ยคุณจะได้รับชัยชนะนะแล้วก็จะมีโชคลาภตามมาอีกด้วยต่อมาชาวลัคนาราศีกุมชาวลัคนาราศีกุมดวงชะตาในเรื่องการงานในวันนี้อาจมีปัญหาทะเลาะในที่ทำงานนะครับควรใจเย็นๆนิดนึงในเรื่องการเงินวันนี้เงินเข้าครับนะครับทำธุรกรรมก็จะผ่านสำเร็จความรักคนรักคู่ครองเป็นคนที่ขยันในการทำมาหากินช่วยเหลือชาวราศีกุมได้วันนี้ชาวลัคนาราศีกุมท่านได้นางสวาหะชาวลัคนาราศีกุมเนี่ยวันนี้คุณยังยึดติดกับเรื่องราวในอดีตนะครับโดยเฉพาะเกี่ยวข้องกับความรักนะคุณมีเกณฑ์การสูญเสียผิดหวังนะครับระมัดระวังการไม่สบายเจ็บป่วยนะการค้าการขายเร็วนี้เนี่ยคุณอาจจะถูกต่อรองกดราคานะครับเป็นภาวะจำยอมเพราะฉะนั้นก็ดูนิดนึงระมัดระวังในเรื่องการเงินการทองให้ดีนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีมีน ชาวลัคนาราศีมีนดาวการงานอยู่ในภพสุภะคุณจะมีความสำเร็จมีคนเชื่อถือสินค้าผลิตภัณฑ์ของคุณในเรื่องการเงินดาวอังคารไปอยู่ในภพปุตตะวันนี้รายจ่ายเยอะมากควรวางแผนนะครับส่วนในเรื่องความรักดาวคนรักคู่ครองไปอยู่ในภพพันธุคนรักคู่ครองคุณก็ยังดีนะครับดูแลครอบครัวบ้านช่องเป็นอย่างดีนะไม่ได้มีปัญหาใดๆวันนี้ชาวลัคนาราศีมีนท่านได้พระลบนะวันนี้คุณจะเป็นคนที่มีเสน่ห์ทั้งหญิงทั้งชายเลยเจ้าชู้รักอิสระวันนี้คุณจะใช้จ่ายเงินมากการจ่ายเงินของคุณเนี่ยเพื่อความสุขของตัวของท่านเองช้อปปิ้งกินดื่มเที่ยวเล่นประมาณนี้ในดวงชะตาของคุณเพราะฉะนั้นก็ประหยัดนิดนึงนะครับโอเคอันนี้คือคำทำนายไปก่อนโดยภาพรวมๆในดวงชะตาของทั้งลัคนา12ราศีก็ขอให้ทุกคนโชคดีและมีความสุขอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดแชร์คลิปกดกระดิ่งเพื่อติดตามคำไปก่อนให้กับอาจารย์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ